สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 นะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองมูลการนะครับในเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับผมจะมาชวนมองลักษณะการเปลี่ยนแปลงนะครับนะของระบบควบคุมปิดนะเทียบกับระบบเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกนะว่าเราจะมองวิเคราะห์นะครับถึงการเปลี่ยนแปลงที่มันจะควบคุมอยู่หรือควบคุมไม่อยู่จะมีเสถียรภาพหรือไม่มีเสถียรภาพอย่างไรนะระบบรวมของโลกนะครับซึ่งเป็นระบบปิดซึ่งก่อนหน้านี้ผมได้ทำคลิปหนึ่งนะที่พูดถึงนะครับระบบควบคุมปิดนะที่มีการป้อนกลับนะผ่านตัวควบคุมนะครับในกระบวนการนะในเรื่องของพวกการซื้อขายไม่ว่าจะเป็นทองคำหรือหุ้นนะครับว่าการมองว่ามีเสถียรภาพหรือไม่เนี่ยนะเราจะดูมันได้อย่างไรนะครับผมก็จะขยายนะครับมุมมองของกระบวนการนั้นนะในระบบปิดนะที่ถูกควบคุมด้วยการป้อนกลับเนี่ยมามองที่ระบบใหญ่ขึ้นนะอย่างโลกของเรานะครับซึ่งประกอบไปด้วยระบบเศรษฐกิจนะครับระบบเรื่องของการทำธุรกิจระหว่างกันนะการสร้างรายได้นะครับการมีรายได้นะการกินดีอยู่ดีของประชาชนในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของการเงินนะครับซึ่งแน่นอนครับมันก็ไปสัมพันธ์เชื่อมโยงกับเรื่องของอำนาจและการบริหารจัดการของภาครัฐนะของผู้นำประเทศต่างๆของคณะรัฐบาลของประเทศต่างๆก็หนีไม่พ้นนะครับในเรื่องของการเมืองภายในประเทศนะครับแล้วก็เรื่องของสังคมนะครับเรื่องของสิทธิเสรีภาพนะครับเรื่องของเขาเรียกว่าโอกาสนะครับของคนในสังคมแล้วก็ไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศนะครับเพราะว่าประเทศแต่ละประเทศนะคงไม่สามารถอยู่โดดเดี่ยวนะในโลกใบนี้ได้นะก็ต้องมีความสัมพันธ์นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการค้าขายระหว่างประเทศการเมืองนะครับการสังคมนะครับแล้วก็เรื่องของภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับนะที่เป็นบทบาทนะครับของประเทศต่างๆที่แสดงออกไปทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้นำมหาอำนาจหรือประเทศเล็กประเทศน้อยนะครับวันนี้ก็จะมาชวนคุยกันนะโดยมองนะโลกทั้งใบนะที่ประกอบด้วยระบบนะครับที่ซับซ้อนนะทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์โลกเนี่ยนะด้วยโมเดลแบบง่ายๆนะครับว่าถ้านี่คือซิสเต็มนี่คือระบบนะครับแล้วระบบนี้เป็นระบบปิดนะครับเพราะโลกของเรามันก็อยู่กันในโลกแบบนี้แหละครับนะเราคงไม่รวมเรื่องของมนุษย์ต่างดาวนะครับเอเลี่ยนมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับนะแล้วเราก็มองว่าเราเป็นระบบปิดเพราะฉะนั้นระบบปิดนี้ก็จะมีการป้อนกลับการป้อนกลับก็คือสิ่งที่นะครับป้อนกลับมาเป็นสัญญาณนะบวกลบเหตุปัจจัยบวกลบเพื่อตัวคอนโทรลเลอร์นะครับหรือตัวควบคุมนะในระบบเนี่ยนะจะได้ทำการปรับทำการจูนนะครับระบบเนี่ยให้มันมีเสถียรภาพนะเว้นไว้แต่ว่าตัวคอนโทรลเลอร์เนี่ยมันเสียหายควบคุมไม่อยู่แต่ถ้าเรามองแบบนี้เนี่ยตัวคอนโทรลเลอร์ในระบบนะครับนะผมก็จะมองว่ามันคือนโยบายนะของโลกนะระเบียบของโลกนะครับเป็นนโยบายของประเทศต่างๆนะที่ออกมานะครับเพื่อจะขับเคลื่อนนะครับเพื่อจะควบคุมนะระบบของโลกนะครับซึ่งประกอบด้วยระบบทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับวันสิ่งนี้นะผมก็จะมาชวนคุยนะเพื่อมองว่านะการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะที่กระทบเข้ามาการเปลี่ยนแปลงนี้มันมีตัวจุดชนวนนะครับซึ่งก็คือโควิด-19นะซึ่งมันเป็นตัวทริกเกอร์จุดชนวนเข้ามาแล้วก็เป็นตัวรบกวนด้วยนะครับเป็น disturbance นะเป็นตัวรบกวนเข้ามาในระบบนะแล้วดูซิว่านะครับการป้อนกลับนะของระบบเนี่ยนะเข้ามานะครับผ่านทางตัวตรวจวัดนะที่เรียกว่าเซ็นเซอร์เนี่ยนะที่มันจับสัญญาณนะระบบมันป้อนกลับเข้ามาแล้วประเทศต่างๆนะครับรัฐบาลประเทศต่างๆมหาอำนาจต่างๆสามารถที่จะปรับควบคุมนะคอนโทรลเลอร์คือการปรับควบคุมนโยบายต่างๆไม่ว่าจะเป็นนโยบายทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์โลกเนี่ย
ที่ยังสามารถสร้างเสถียรภาพนะครับของระบบโลกเนี้ยซึ่งประกอบด้วยระบบย่อยต่างๆที่ว่ามาแล้วนะครับเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกเนี่ยให้มันมีเสถียรภาพอยู่ได้หรือเปล่าซึ่งเราจะมามองคาแรคเตอริสติกนะหรือคุณลักษณะนะครับว่าระบบเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงไปลักษณะแบบใดได้มันจะควบคุมหรือมันจะหลุดการควบคุมซึ่งมันเป็นได้ทั้ง2แบบนะครับเพราะว่าขณะนี้เราจะเห็นว่าโควิด19มันจุดชนวนขึ้นมาละมันเป็นตัวรบกวนเข้ามาในระบบเดิมนะแล้วเมื่อมันถูกรบกวนเนี่ยมันก็จะมีตัวเซ็นเซอร์หรือตัวตรวจวัดนะครับที่ส่งกลับไปนะเพื่อจะมีนโยบายนะจากทางด้านภาครัฐนะจากธนาคารกลางต่างๆนะครับจากภาคเอกชนนะครับจากภาคประชาชนสังคมเนี่ยนะเพื่อจะมีการปรับควบคุมนะว่าระบบโลกเนี่ยซึ่งประกอบด้วยระบบย่อยต่างๆนะครับเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกเนี่ยจะมีเสถียรภาพหรือเปล่าหรือจะหลุดการควบคุมนะครับซึ่งถ้าเรามองนะครับมันจะเกิดขึ้นได้หลายแบบแบบที่เรียกว่ามีเสถียรภาพโดยปกตินะของระบบทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นรูปที่5นะครับเมื่อมันมี disturbance หรือตัวรบกวนเข้ามาเนี่ยโดยทั่วไปมันจะแกว่งแต่ว่ามันจะแกว่งแล้วก็เข้าสู่เสถียรภาพใหม่นะครับแต่ถ้ามันแกว่งแล้วไม่หยุดอย่างรูปที่4เนี่ยเขาก็เรียกว่ามันส่งสัญญาณไร้เสถียรภาพนะครับมีการแกว่งขึ้นลงตลอดเวลาและ oscillation หรือว่าถ้ามันนะ out control นะหลุดการควบคุมอย่างรูปที่6คือมันขึ้นถึงสูงสุดแล้วนะครับรั้งไว้ไม่อยู่ตัวคอนโทรลเลอร์นะครับจะปรับเท่าไหร่จะควบคุมเท่าไหร่นะครับในการเปลี่ยนแปลงนะครับที่ถูก disturbance ตัวรบกวนเข้ามาอย่างโควิด19เนี่ยที่ทำให้เศรษฐกิจโลกถดถอยและโอกาสที่จะตกต่ำซบเซามันเกิดขึ้นจริงนะทุกประเทศนี่นะครับรั้งไว้ไม่อยู่นโยบายต่างๆไม่สามารถปรับจูนนะครับให้ระบบเนี่ยมันมีเสถียรภาพได้ดังรูปที่5นะครับหรือรูปที่2นะครับมันกลายเป็นรูปที่6คือมันขึ้นไปสูงสุดแล้วมันกู้กลับมาไม่ได้มันร่มลงมานะครับเกิดคอลลัพส์ขึ้นมาเกิดการรีเซ็ตขึ้นมานะครับงั้นสิ่งนี้นะครับคือสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับในระบบควบคุมแบบปิดนะอย่างโลกใบนี้ของเราซึ่งประกอบด้วยระบบต่างๆมากมายเกิดจากประเทศต่างๆมากมายซึ่งออกนโยบายต่างๆมาอาจจะมีสอดคล้องกันบ้างขัดแย้งกันบ้างนะแต่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับนะจะสามารถควบคุมได้อย่างรูปที่5ที่อาจจะมีการแกว่งและสุดท้ายก็เข้าสู่สมดุลใหม่นะหรือว่ามันจะแกว่งไม่หยุดเหมือนรูปที่4การแกว่งไม่หยุดอย่างรูปที่4เนี่ยมันบ่งบอกถึงความไม่มีเสถียรภาพอย่างว่าเราเห็นในตลาดหุ้นนะครับเราเห็นการแกว่งแบบนี้คือสัญญาณอันตรายว่ามันจะเปลี่ยนไปเป็นรูปที่6ได้หรือเปล่าท่ามกลางนะครับที่ผมบอกว่าเมื่อเวลาผมศึกษาบนสมมุติฐานจากบริษัทย้อนกลับไปในซูเปอร์ไซเคิลนะครับขึ้นลูกใหญ่ทางเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับที่สัมพันธ์กับการเมืองสังคมย้อนกลับไปถึงขึ้นระยะยาวนะครับลองเวฟซึ่งมีค่าประมาณ 40-60 ปีนะครับถึงแม้ว่านักเศรษฐศาสตร์รุ่นหลังๆจะพัฒนาขึ้นมาแล้วจะบอกว่าวงรอบนี้คือขึ้นลูกที่6นะครับมันมีค่าเวลาสั้นลงเหลือแค่ประมาณ20ปีเกิดระหว่างปี2015ถึง2035ก็ตามนะครับนะสิ่งนี้นะครับนะก็คือผมกำลังมองว่านะโลกเราเนี่ยนะกำลังจะไหลไปตามขึ้นเขตลูกที่6ขาลงเนี่ยนะครับแล้วมันจะเป็นอย่างไรนะครับตัว disturbance คือโควิด19เนี่ยนะที่เข้ามาจุดชนวนเนี่ยมันจะส่งให้ระบบนะครับควบคุมแบบปิดเนี่ยก็คือโลกของเราซึ่งมีเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิศาสตร์โลกซึ่งเป็นระบบที่ซับซ้อนเชื่อมโยงกันไปกันมาเนี่ยนะครับมันจะเอาอยู่หรือเอาไม่อยู่นะซึ่งผมก็ได้ทำหลายคลิปมานะผมก็ค่อนข้างนะมองเห็นว่าโอกาสเนี่ยที่เอาไม่อยู่หลุดไปเป็นรูปที่6เนี่ยสูงนะครับต้องแยกก่อนนะครับรูปเมื่อกี้นี้ขึ้น K นะครับกับรูปนี้คนละเรื่องกันนะครับขึ้น K นี่มันเป็นไซเคิลหรือวงรอบตามธรรมชาติของมันแต่ขึ้นรูปที่1 2 3 4 5 6เนี่ยนี่คือมองถึงระบบปิดเมื่อมันถูก disturbance หรือตัวรบกวนเข้ามาในระบบระบบมันสามารถที่จะควบคุมอยู่หรือว่าควบคุมไม่อยู่ควบคุมอยู่ก็จะเป็นรูปที่5หรือว่ารูปที่2นะครับแต่ถ้าเกิดควบคุมไม่อยู่มันจะเป็นรูปที่4กับรูปที่6รูปที่4นี่คือแกว่งฮะแกว่งจนยังไม่รู้เลยจะไปทิศทางไหนแต่รูปที่6นี่ชัดเจนว่ามันเอาไม่อยู่แล้วครับมัน collapse มันล่มลงมาซึ่งในส่วนตัวผมมองเนี่ยมีโอกาสมากกว่าที่จะไม่เกิดคือรูปที่6นะครับ
โอกาสที่โลกมันจะคอลแลปส์เนี่ยแน่นอนถ้ามันคอลแลปส์อย่างนั้นเนี่ยมันจะเกิดจากสภาวะรีเซชชันถดถอยถล่มไปสู่ดีเพรสชันนะครับตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่แล้วสิ่งที่ผมมองเห็นคือมันเกิดขึ้นทั่วโลกโลกจะมืดมนลงเป็น global gated depression นะครับ GGD นะครับแล้วโอกาสนะครับที่มันจะฟื้นกลับมามีเสถียรภาพใหม่เนี่ยโลกจะสดใสกลับขึ้นมาเป็นสีฟ้าสดใสเนี่ยนะครับมันจะเป็นไปได้ไหมนะในส่วนตัวนะผมมองไปทางด้านที่โอกาสจะเกิดการรีเซ็ตเนี่ยนะมันจะแย่ลงเนี่ยมากกว่าที่จะกลับไปสู่เสถียรภาพได้เป็นปกติโดยไม่มีการรีเซ็ตนะครับแต่แน่นอนนะในที่สุดเนี่ยโลกมันคงไม่แตกหรอกครับนะมันก็คงจะอาจจะแย่ลงในระยะเวลาหนึ่งแล้วเมื่อมีการรีเซ็ตปฏิรูปปฏิวัติเปลี่ยนแปลงมันก็จะกลับมานะเข้ามาสู่สมดุลใหม่นะก็กลับคืนสู่ความเป็นโลกสีฟ้าเหมือนเดิมนะครับแต่แน่นอนนะมันต้องคงมีการปรับเปลี่ยนแปลงนะเพราะฉะนั้นวันนี้จึงมาเล่าสู่กันฟังให้เห็นว่านะสิ่งที่ผมวิเคราะห์นะครับผ่านนะครับเรื่องของระบบเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมวิสัยโลกที่ผมบอกว่ามุมมองบูรการเนี่ยผมมองผ่านความคิดเชิงระบบนะครับมองเห็นโลกทั้งใบเป็นระบบระบบที่เป็นระบบปิดมีการป้อนกลับนะมีเซ็นเซอร์ตัวตรวจจับว่าที่ป้อนกลับไปและมีตัวคอนโทรลเลอร์หรือว่าตัวควบคุมเช่นนโยบายต่างๆมาตรการต่างๆของประเทศต่างๆของมหาอำนาจต่างๆนะเพื่อปรับจูนระบบเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมและสารโลกให้มันมีเสถียรภาพได้ถ้าปรับจูนได้ก็มีเสถียรภาพถ้าปรับจูนไม่ได้มันก็เอาคอนโทรลนะครับมันก็จะคอลแลปส์ร่วงล่มลงมาซึ่งผมมองเห็นว่ามีโอกาสมากกว่าที่จะไม่เกิดนะอันนี้เป็นสมมุติฐานที่ผมมองไปตามประวัติศาสตร์โลกขึ้นเคขึ้นคอนดาทีฟนั่นเองนะครับซึ่งอาจจะถูกผิดก็ได้นะฮะมันอาจจะไม่เป็นเช่นนั้นก็ได้นะเพียงแต่ว่าเล่าสู่กันฟังว่าสิ่งที่ผมมองเห็นเนี่ยมีโอกาสเกิดแบบนั้นมากกว่าที่ยังไม่เกิดแค่นั้นเองนะครับนะเราก็ต้องติดตามข้อมูลต่อไปนะซึ่งผมให้ทำลายช่วงเวลาไว้ในช่วงปลายปี63ปี64จนถึงกลางปี65และถึงสิ้นปี65นะครับว่าจะเกิดขึ้นจริงประการใดจึงขอให้ฟังและพิจารณาด้วยปัญญาก่อนแล้วค่อยเชื่อนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 5.1 นะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกดติดตามและสุนทรอาจารย์เสกเสมอมานะครับย้ำนะครับฟังด้วยสติปัญญาแล้วค่อยเชื่อเราค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ